สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปร้านไทยเนาะไปซื้อข้าวสารนะคะเพื่อนข้าวสารหนาวมากมันหนาวลมนะหนาวแดดออกสวัสดีครับวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปร้านไทยไปร้านเอเชียนะไปซื้อหาซื้อของกินอะไรเงี้ยมาตุนไว้นะตอนนี้โคโรนาระบาดถึงฟินแลนด์แล้วเนาะคนฟินแลนด์นะคะไปเที่ยวที่อิตาลีนะคะกลับมาติดเชื้อประมาณ2คนเนาะมิกะเนาะใช่ไหมโคโรนาส่วนอะไรเนี่ยส่วนมาสวยกักสีไว้กักสตันเนียร์อย่าบาร์มเทียนนั่นแหละเขาน่าจะ2คนมองไม่แน่ใจนะข่าวเพิ่งออกมาเมื่อเช้าอ่ะนั่นแหละสามีอ่านแล้วก็เลยบอกอะไรเงี้ยเขาไปเที่ยวมาจากอิตาลีนะเพราะช่วงนี้อิตาลีติดโคโรนาเยอะมากเลยเนาะก็ติดตามข่าวเหมือนกันนะคะแล้วก็คนไทยที่คุณลุงคุณป้าไปเที่ยวฮอกไกโดใช่ไหมแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็ไม่ยอมบอกทางพยาบาลไอ้ทางโรงพยาบาลพากันติดกันเต็มเลยในประเทศไทยเรานะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไทยนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะแดดเยอะมากเลยนะคะนี่แดดดีนะแต่หนาวตรงที่รอรถบัสที่มาสกูใช่ไหมคะมันจะเป็นกระจกเนาะแล้วพวกวัยรุ่นนะชอบเอามาทุบนะคะต่อทุกวันนี้เขาก็เลยทำใหม่นะทำใหม่ปุ๊บก็มาทุบอีกนะกระจกนะคะกระจกที่รอรถบัสเนาะมาทุบอีกนะคะแล้วพอสักพักคือเป็นบ่อยมากเลยนะคะเหมือนใส่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็พากันคึกขนองมาทุบอีกนะคะตอนนี้เขาใส่เลยใส่พลาสติกนะคะพลาสติกลมมาช่วงเมื่อกี้ลมมาฝนตกใช่ไหมแล้วมันเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันบินหายไปไหนก็ไม่รู้อะลมพัดหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็โล่งๆเลยนะคะที่รอรถบัสที่ฟินแลนด์นะน้ำปลาแซ่บมากนะคะคือน้ำมันเอกาโอสตาโกมาเกนน้ำมันมีหม่าล่าด้วยนะคะหม่าล่าอันนี้เป็นเส้นบุกนะเนี่ยเส้นบุกเอกาเอเตอร์เวออสตาตามสนุกอันนี้เป็นข้าวนะคะอยู่ที่ประมาณ11นี่ไงอันนี้21ยูโรมิกะนี่
าหารไทยแช่แข็งนะฮะผมนะฮะผมอาหารไทยแช่แข็งตบะอีหันคือบะแล้วก็อันเนี้ยอร่อยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ3ยูโรก็100บาทอะมีหลายแบบนะเนี่ยอันนี้จะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานอะสตรอเบอรี่ที่นี่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนโกซิตี้มาร์เก็ตเนาะอันนี้ที่นี่ไม่ค่อยใหญ่นะคะราคาที่ประมาณเนี่ย3ยูโรอ่ะสับปะรดใหญ่มากเลยแอปเปิ้ลมะนาวแฮปไหมแฮปกักสิเดี๋ยวให้ดูเอาไม่สิใกล้โกโก้ใกล้กี่ออนใช่ไหมนี่เป็นกี่ออนดู I love you oh man นะคะอุ้ยดูนะคะเพื่อนๆคือมีทุกโลกเลยอะทุกโลกมีแบบนี้นะคะดูนะฮะนี่ราคาอยู่ที่ประมาณ4ยูโร95นะคะเพื่อนๆ I love you oh man อะ ผลไม้เมืองนอกครับผมสับปะรดอันนี้โดนัทเดี๋ยวจะให้ดูเงาะนะคะเงาะอันนี้โอ้โหเงาะแห้งมากเลยเนาะขายที่ประมาณนี้2ยูโร89ก็โลละ100บาทอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็จะมีแบบทำน้ำส้มด้วยนะคะคั้นน้ำส้มเนี่ยคั้นเงาะเขาแห้งมากเลยนะเมื่อกี้ผมเกงของเงาะแห้งมากเลยนะคะเพื่อนๆโลละ16ยูโรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะกินเยอะๆเพราะว่าเวลาหมิวแปรงฟันเงี้ยมันชอบเลือดนะคะเลือดออกตามไรฟันนะตอนที่เราไปขูดหินปูนเงี้ยหมอบอกว่าเหมือนขาดวิตามินซีอะไรเงี้ยต้องกินวิตามินซีเยอะๆอันนี้แหล่งปลาแซลมอนนะคะเยอะมากดูอันนี้มันลดราคาเหลือ30ยูโรตอนนี้เหลือเท่าไหร่7ยูโรดูคอนเนคชั่นมานะไม่ค่อยมีของลดเยอะเหมือนซิตี้มาร์เก็ตนะคะแต่คริสต์มาสคือได้โบนัสเยอะมากก็เลยพากันเปลี่ยนจากที่เคยไปซื้อจากซิตี้มาร์เก็ตนะก็เลยมาซื้อที่คริสต์มาสบ่อยมากเลยนะช่วงนี้นะอันนี้อาหารฟินแลนด์นะคะชอบนิยมกินตอนช่วงวันคริสต์มาสรีซิปูโรอาหารฟินแลนด์แม่มี่จ้าแม่มี่เดี๋ยวจะช่วงเดือนเมษาพฤษภาก็จะเริ่มนิยมกินแม่มี่แล้วนะคะคนส่วนมากไม่ค่อยชอบนะอาหารฟินแลนด์อันนี้ก็คือโลกเกตโตลาติโกของเยอะนะอาหารบ้านเขานะคะแต่หนูไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะ
ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่ามิวได้อะไรมาบ้างนะคะก็ไปช็อปที่ร้านไทยนะก็หมดไปทั้งหมด 76.35 ยูโรนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ไปช็อปคริสต์มาสมาด้วยนะคะไปซื้อของมาตุนไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวสวีเดนนะคะเวลากลับมาวันเสาร์นะวันอาทิตย์สามีก็ไปทำงานเลยก็เลยไปซื้อของมามิวไปได้อันนี้มานะคะอันนี้เป็นต้นหอมเนาะราคาต้นหอมอยู่ที่นี่ก็ประมาณ1ยูโรกว่านะที่ร้านไทยนะคะ1ยูโรกว่าเนาะไม่ได้บอกราคารวมไว้แล้วนะคะมิวก็ไปได้ข้าวสารมาด้วยตามล่าหาข้าวสารนะคะก็ข้าวสารนี้นะคะก็เป็นของประเทศไทยเรานั่นเองนะเป็นข้าวหอมมะลินะคะราคาที่ประมาณ39 ยูโร 50นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะเป็นถุงใหญ่เลยนะคะอยู่ที่ประมาณ20กิโลนะคะ20กิโลก็อันนี้ถ้าได้ต้นหอมมานะคะแล้วก็อันนี้นะคะโหระพาจะเอามาทำแกงเขียวหวานอันนี้เป็นมะเขือแค่นี้นะคะก็60บาท70บาทแล้วนะคะราคาที่นี่ค่อนข้างแพงเนาะส่วนนี่นะคะเป็นมะเขือเฮ้ยอันนี้มันลดราคาเหลือ2ยูโรนะก็ประมาณ70บาทนะคะเพื่อนๆอันเนี้ยมาม่าอันนี้ของสามีนะคะที่เขาชอบเนาะของเกาหลีอ่ะไปได้มาล่ามาด้วยจ้ามาล่านะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณมาล่าประมาณ3ยูโรกว่านะเนี่ยถือว่าแพงนะ3ยูโรกว่าก็โอ้โห100กว่าบาทถ้าซองนึงนะคะนี่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูกันเนาะอันนี้หอยนะคะมันลดราคาเหลือประมาณ5ยูโรมั้งหอยเนี่ยนี่นะคะก็เลยได้มาแพ็คนึงจะมาผัดกับโหระพานะคะน่าจะอร่อยดีนะหอยตลับหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นหอยตลับนั่นแหละน้ำปลานะคะนี่น้ำปลาของบ้านเราเห็นไหมน้ำปลาเคียนมาตูดไก่จ้าตูดไก่นี่อันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ยูโรมันน่าจะประมาณ200บาทนะแพ็คนึงนะแล้วก็ได้กุ้งมานะคะกุ้งอยู่ที่ประมาณน่าจะแพ็คละ200นะคะนี่แพ็คแค่นี้เล็กมากอันนี้มาม่าเกาหลีจะเอามากินคู่กับมาม่าเผ็ดซอสหอยจ้าก็เพราะว่าส่วนมากไปก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะนี่นอกจากของมันหมดแล้วอันนี้เป็นซีอิ๊วดำนะคะหรือว่าจะเอามาทำพวกผัดซีอิ๊วกินอะไรนะอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะเนาะเต้าหู้จะเอามาทำผัดไทยอยากกินผัดไทยมากเลยก็เลยหรือจะเอาทำแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คือค่าเสียหายทั้งหมดก็ประมาณ76.50 ยูโร76.35 ยูโร นะคะของร้านไทยเนี่ยแล้วก็ไปร้านฝรั่งมาด้วยคริสต์มาสไปบ่อยมากแล้วก็จะได้โบนัสเยอะแต่ถ้าไปซิตี้มาร์เก็ตไม่ค่อยได้โบนัสเยอะนะคะนานๆก็ได้ทีก็เลยย้ายจากนอร์เดียมาใช้เอสปังกีนะมันจะมีเวลาเราไปซื้อคริสต์มาสมันก็จะได้โบนัสอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโดนัทนะคะขนมของมิกะเนาะกินกับกาแฟแล้วก็อันนี้เป็นอาหารไทยแช่แข็งนะคะนี่นะคะอันนี้อร่อยนะอันนี้อยู่ที่ประมาณ3ยูโรนะก็100บาทแล้วก็นมค่ะนมน้ำมันใช้ยี่ห้อนี้ก็ใช้ไปเรื่อยเลยอันไหนถูกก็ซื้ออันนั้นเลยไม่ได้คิดเยอะนะคะนี่ได้ถั่วมานะว่าจะตำถั่วกินนะคะกินคู่กับน้ำพริกปลาร้าอร่อยเหมือนกันค่ะReddit นะคะ Reddit ที่นี่อยู่ที่ประมาณ60เซนน่าจะประมาณ10กว่าบาทนะคะเนี่ยนี่นะคะว่าเงินไทย30กว่าบาทเนาะอันนี้ก็น่าจะครึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ18-19บาทอะไรประมาณนี้นะคะว่าที่ City Market เนี่ยมัน1ยูโรก็35บาทแต่เนี่ยมันถูกกว่าก็เลยเอามา2แพ็คอันนี้เป็นส้มนะคะหมิวนะตอนที่หมิวกลับไทยเนาะหมิวไปขุดหินปูนใช่มั้ยหมอบอกว่าฟันสะอาดมากมีแค่นิดๆหน่อยๆนะหินปูนเตะปรากฏว่าเลือดมันออกเยอะมากเลยนะหมอก็เลยบอกว่าเธอต้องกินวิตามินซีเยอะๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยมีวิตามินซีอะขาดวิตามินซีก็เลยต้องกินส้มกินพวกอะไรเงี้ย
แล้วก็ซื้อพวกวิตามินอะไรมากินด้วยนะวิตามินซีนี่เป็นที่สามีชอบกินมากเลยคุณเป็นอะไรชอบกินอันนี้นะคะเนี่ยกุลโลกุลลาใช่ไหมมิกะกุลลาปุลโลก็คือขวดปุลลาคือพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยนะชอบลืมนะคะจำคล้ายๆกันอ่ะภาษาฟินเป็นยังไงร้านนี้หมดไปประมาณ27ยูโรนะคะ 26.92 เซนก็ปัดไป27เลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นกิ้งกุ่งนะคะเป็นแฮมเนาะกินคู่กับขนมปังก็มีไก่จ้าสุดท้ายแล้วไก่เอาไว้ทำแกงเขียวหวานนี่ไก่เอาไว้ทำแกงเขียวหวานไก่นะคะก็ทั้งหมดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไปร้านไทยร้านไทยส่วนมากก็นานๆจะไปทีประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยนะจะไปครั้งหนึ่งไปก็จะหมดประมาณนี้นะคะก็นอกจากจะกินอาหารไทยนะเพราะว่าร้านฝรั่งส่วนมากนะก็จะมีของกินเหมือนอยากกินกะเพราใช่ไหมเขาก็มีกะเพราแล้วนะคะเราก็แค่เอามาดัดแปลงทำเองนะคะเราก็แค่ไปซื้อพวกซอสหอยพวกอะไรนี้มาเนาะก็ใช้ได้นานนะคะเนี่ยพวกซอสหอยพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยร้านฝรั่งก็มีนะคะขอแค่มีเงินซื้อแค่นั้นเองนะคะไปค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องอยู่ด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะนี่คือข้าวสารนะคะเป็นไทยหอมมะลินะคะนี่ 100% เลยอันนี้ราคาที่ประมาณ39เกือบ40ยูโรก็ตัดไป40ยูโรเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะนี่นะคะอันนี้ประมาณ20กิโลนะคะเพื่อนๆค่ะกินได้นานมากเลยตอนที่หมิวซื้อมาตอนรอบที่แล้วกินได้ประมาณ7เดือนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวทุกวันเนาะก็กินวันละไม่ได้กินวันละสิบางวันก็กินบางวันก็ไม่กินอะไรเงี้ยเนาะก็กินได้นานมาก7เดือน6 7เดือนเลยนะคะข้าวเนี่ยประมาณ20กิโลนะจ๊ะ